สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกับเข้าใจศัพท์นะคะก็เก็ตเอเคมีอาหารบายครูชมบีในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวนะคะที่หมวดใหญ่ๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับbrowning reaction หรือปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าในเรื่องของปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นนะคะที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกันนะคะโดยที่เรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลเนี่ยจะมักได้ยินนะคะถ้าเป็นเด็กฟู้ดไซน์นะคะก็จะได้ยินกันอยู่บ่อยๆถึงปฏิกิริยานี้นะคะเพราะว่ามีความสำคัญนะคะในกระบวนการแปรรูปอาหารเป็นอย่างมากในบางครั้งนะคะถ้าเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ถูกใจนะคะสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆแต่บางครั้งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์นะคะเพราะว่าจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ยอมรับในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆดังนั้นนะคะปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลหรือ Browning Reaction เนี่ยก็เลยหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะจากปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้วัตถุดิบหรืออาหารเนี่ยเกิดการเปลี่ยนนะคะจากสีเดิมตามธรรมชาติเนี่ยกลายเป็นสีที่เข้มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วสีที่เข้มขึ้นเนี่ยก็จะออกเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะอย่างในตัวอย่างนะคะเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราซื้อหมูปิ้งทานหมูปิ้งเนี่ยก็เกิดbrowning reaction เกิดขึ้นไก่ย่างนะคะหรือว่าผลไม้อย่างแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราปอกแอปเปิ้ลทานนะคะบางครั้งเราก็ไม่ได้ใช้ฟันกัดทั้งลูกใช่ไหมคะเราก็จะมีการหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำการปอกเปลือกนะคะทำไมถึง เกิดการเปลี่ยนสีจากสีของแอปเปิ้ลสีขาวๆเนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลเกิดขึ้นนะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็เกี่ยวเรื่องกับการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลหรือ Browning Reaction แทบทั้งนั้นเลยการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลนะคะเพื่อให้จำได้ง่ายๆเข้าใจกันเลยเนี่ยมันเกิดมาจาก2เหตุนะคะเหตุแรกก็คือเหตุเพราะมีเอนไซม์นะคะก็จะเป็นการเกิดยาสีน้ำตาลแบบมีเอนไซม์มาเกี่ยวข้องหรือก็คือเอนไซมาติกบราวนิ่งรีแอคชั่นนะคะก็จะได้แก่ผักผลไม้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผักผลไม้เพราะว่าผักผลไม้เหล่านี้เนี่ยเขามีเอนไซม์นะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของสารประกอบนะคะฟีนอลนะคะก็จะเป็นเอนไซม์ในผักผลไม้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลแบบไม่มีเอนไซม์มาเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็น non enzymatic browning reaction ตัวนี้เนี่ยก็จะพบนะคะในอาหารอย่างเช่นในกลุ่มของไก่ปิ้งไก่ย่างนะคะหรือว่าเป็นคาราเมลนะคะเป็นขนมอบนะคะอย่างขนมปังเนี่ยนะคะที่มีสีเข้มขึ้นนะคะสีน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดจากปฏิกิริยาสีน้ำตาลแทบทั้งนั้นเลยงั้นเรามาดูตัวแรกเลยนะคะตัวแรกแบบแรกก็คือ enzymatic browning reaction ตัวนี้คือการเกิดยาสีน้ำตาลแบบมีเอนไซม์มาเกี่ยวข้องจำง่ายๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มของวัตถุดิบหรืออาหารที่มักเป็นพวกพืชผักผลไม้ดังนั้นค่ะความหมายนะคะของการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลนะคะแบบมีเอนไซม์มาเกี่ยวข้องเนี่ยก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะจากปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้วัตถุดิบหรืออาหารเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะพบได้ในผักในผลไม้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลเกิดขึ้นนะคะก็คือเรื่องของออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยก็จะมามีผลนะคะร่วมกับเอนไซม์ในผักผลไม้ต่างๆเนี่ยทำให้เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลเกิดขึ้นและในผักผลไม้อะไรบ้างที่เราเห็นชัดเจนถ้ายกตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมลองนึกภาพตามเนี่ยก็จะต้องเคยเห็นกันบ้างแหละว่าการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยเวลาเราทานอาหารแบบนี้นะคะจะเห็นได้เร็วมากก็จะเป็นกล้วยนะคะเวลาเราทานกล้วยจ
จะกล้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะกล้วยไข่กล้วยน้ำว้านะคะเวลาเราปอกเปลือกมานะคะแล้วเราก็ทานกล้วยหอมกล้วยหอมก็จะเร็วหน่อยปอกเปลือกมานะคะทานไม่หมดตั้งทิ้งไว้ทำนู่นทำนี่แป๊บแป๊บอ้าวกล้วยเราเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเข้มขึ้นสีน้ำตาลแล้วทั้งนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใช้เอนไซม์หรือจะเป็นแอปเปิ้ลนะคะสาลี่ชมพู่มันเทศนะคะมันฝรั่งมะเขือมะเขือนี่ก็ชัดเจนนะคะในกลุ่มผักนะคะที่เวลาเราจะทำแกงนะคะหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราหั่นเตรียมนะคะเตรียมผักผลไม้เอาไว้เนี่ยแล้วก็หันไปเตรียมอย่างอื่นนะคะหันกลับมาอีกสักพักนึงอ้าวมะเขือของเรากลายเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วยิ่งปล่อยทิ้งไว้นานก็กลายเป็นสีดำอันนี้ก็เวลาเราเอาไปทำเป็นอาหารก็จะดูไม่น่ารับประทานนะคะซึ่งก็จะต้องมีวิธีการนะคะในการป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการเกิดปฏิกิริยาแบบที่ใช้เอนไซม์แล้วได้ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์นะคะในส่วนลักษณะที่พึงประสงค์ล่ะก็ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแบบใช้เอนไซม์ในกลุ่มของตัวที่เป็นอย่างลูกเกดลูกเกดนะคะก็คือเวลาเราทำให้เกิด Browning Reaction เกิดขึ้นสีเขาก็จะค่อยๆเข้มขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดูมีความดึงดูดใจนะคะบางคนเนี่ยก็ชอบลูกเกดนะคะออกสีเหลืองๆทองๆบางคนก็ชอบลูกเกดออกสีดำๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่พึงประสงค์ที่อยากได้หรือจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์อย่างตัวลูกพุ่นนะคะหรือ เป็นกล้วยนะคะกล้วยอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการเกิดสีน้ำตาลที่เกิดแล้วเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกยอมรับขึ้นมาแต่ถ้าชัดเจนเลยก็จะเป็นในเรื่องของชากาแฟนะคะอันนี้เนี่ย ก็ชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าพอเกิดการเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจนะคะแล้วก็เลือกนะคะที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ Browning Reaction เกิดขึ้นก็เป็นข้อดีนะคะแล้วก็มีข้อเสียควบคู่กันไปของการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลนะคะก็ในส่วนของรายละเอียดต่อๆไปนะคะก็ยังมีให้ติดตามกันค่ะ